ก้อยสาวิสาลาพนัสสวัสดีจ้ามือหนึ่งก่อนนี้มันต้องแสบๆเขาเซฟที่ชื่อน้องเขาเกี่ยวกับจ้าเนี่ยก้อยจะเห็ดหยังกระสิลาบหมูก้อยมะนาวก้อยดิบนะจ้าหมูก้อยฝากไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เกลือลงไปเกลือจ้ะกระเทียมชูรสพริกป่นง่ายๆเลยจ้ะก็จะเผ็ดๆแน่นะข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปเสร็จแล้วก็หอมพอกว่ามะนาวไม่ได้กินโดนแล้วเมนูก๋วยบักเน่าใครไม่กินดิบทำเสร็จก็ไปคั่วนะเรียบร้อยข้นก๋วยขออนุญาตใส่เนื้อนะจ๊ะผงยางก็ได้รุดลงไปแล้วผงลอยเลยก็เลยอยากคนก็เลยจ้ะจางมาจากเกลือใส่อีกเนาะใส่เกลือแล้วก็เติมพริกขั้นสมลาบคอยบักเน่าก็ลองคนแบบคนๆเอาเลยจ้ะแต่ว่าปล่อยหวานบ่โอ้เครื่องเนาะปล่อยกันเลยขั้นชิมเบิ่งจ้ะจะแบบรสชาติโอเคเราก็ใส่พักลงไปคนเก็บควายจ้ะใช้หมักเครื่องในเนาะจะลวกเครื่องในใส่น้ำจ้ะเครื่องในแล้วก็หนังหมูแต่ก็ไม่ใส่เรียบร้อยมาเลยจ้ะเรียบร้อยกินน้ำกันน้ำก่อยเห็นไหมเมนูง่ายๆไม่ถึง5นาทีเลยเสร็จแล้วนะจ๊ะลองเห็นกินบ้างได้จ้ะไปแล้วเนาะก่อนก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณที่ติดกดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันไม่คิดนานนะจ๊ะสวัสดีจ้า